สวัสดีทุกท่านที่รอฟังเรื่องแอบรักให้เธอรู้ในเวอร์ชั่นละครอยู่นะคะเราเดินทางมาถึงตอนที่9และ10แล้วละค่ะเกิดอะไรขึ้นในตอนที่9นะคะเมื่อสังจือกลับมานั่งที่โต๊ะเธอก็เปิดข้อความเสียงที่สังเหยียนนั้นส่งมาเขาบอกให้เธอนัดเลี้ยงข้าวต้วนจ่าชูบ้างเพราะที่ผ่านๆมาเขาดีกับเธอไม่น้อยทั้งคอยส่งของขวัญให้ตอนวันเกิด ตอนทำคะแนนได้ดีแล้วก็ยังช่วยติวฟิสิกส์ให้อีกด้วยที่ผ่านมาเธอดูละเลยเขามากไปหน่อยนะเมื่อสร้างจือได้ยินดังนั้นก็คิดขึ้นได้ว่ามันก็จริงอย่างที่พี่ชายเธอบอกเธอทำเป็นไม่สนใจเขาทั้งทงที่พี่ต้วนจ่าชูก็ไม่ได้ผิดอะไรเสียหน่อยดังนั้นเธอก็จึงส่งข้อความไปนัดกับเขาเพื่อจะขอเลี้ยงขา้าวให้เขานั้นเลือกเวลาที่เขาสะดวกก็แล้วกัน หากเขาเลือกไม่ได้เธอก็จะเลือกให้เลยเป็นวันสุดสัปดาห์นี้ก็ได้แต่ก่อนจะส่งข้อความไปเธอก็รบคำที่เรียกเขาว่าพี่ออกใช้คำว่าท่านแทนเพื่อจะได้ไม่ดูใกล้ชิดกันเกินไป ฝ่ายต้วนจาชูตอนนี้กำลังประชุมยุ่งอยู่กับการออกแบบเกมส์ภาคต่อตัวใหม่ซึ่งเขานั้นมีแนวคิดที่จะนำแผนเก่าที่ถูกปัดตกไปขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่โดยทำแบบจำลองให้ทางหัวหน้าและรุ่นพี่ดูว่ามันเวิร์กแล้วก็น่าสนใจมากแต่สิ่งที่เพื่อนร่วมงานเป็นกังวลก็คือระบบใหม่ของเขาจะต้องจดจำคาเลคเตอร์ของผู้เล่นที่ล็อกอินเข้ามาในเกมส์ ถึงจะเจเนเรตให้ออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของผู้เล่นซึ่งตรงนี้จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลมากมายเข้าไปกลัวว่าจะทำไม่ทันเขาจึงอาสารับมาคิดต่อเองว่าจะทำอย่างไรกับปัญหานี้พ่อออกจากห้องประชุมใหญ่ก็เรียกรุ่นน้องมาประชุมย่อยในแผนกของตนทันทีและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นข้อความที่สั่งจือน,นั้นส่งมา เขาหงุดหงิดเล็กน้อยที่เธอนั้นเรียกเขาว่าท่านจึงได้โทรกลับไปหาทัานทีตอบตกลงไปว่าเอาเป็นช่วงสองทุ่มของวันสุดสัปดาห์นี้ก็ได้เขาจะได้พาเธอไปซ่อมมือถือด้วยสางจือก็ตอบว่ามือถือของเธอไม่ได้เสียซะหน่อยจะเอาไปซ่อมทำไมเขาจึงตอบไปว่าก็เห็นว่ามือถือเธอนะ่ะพิมพ์คำว่าพี่ไม่ได้ไงเลยคิดว่ามันเสีย สั่งจือก็จึงรีบแก้ตัวไปว่าพ่อสอนเอาไว้ว่าต้องเรียกคนที่แก่กว่าเราห้าปีขึ้นไปว่าท่านพี่ก็แก่กว่าฉันหปีดังนั้นจึงต้องใช้สรรพนามเรียกให้เหมาะสมอย่างที่พ่อสอนเขาก็หัวเราะเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าหาว่าเขาแก่อีกแล้วนะสิแบบนี้มันดูไม่สนิทกันเรียกเขาว่าพี่เหมือนเดิมจะดีกว่าเธอบอกเขาว่าก่อนหน้านั้นเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ตอบกลับข้อความของเขาหรอกนะ เพียงแต่ระยะนั้นเธอนั้นถูกยึดมือถือเขาก็ตอบว่าเขารู้แล้วพี่ชายเธอบอกฉันแล้วเธอก็เลยตอบว่าเขาที่รู้แล้วแต่ก็ยังมาถามเธออีกว่าแล้วสังจือก็รีบวางสายทันทีวันต่อมาเจียงหมิงก็มาหาสั่งจือที่คณะแต่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรพวกสาวๆก็หันไปเห็นหนิงเวยค่วงแขนมากับเฉินเฉียงสองคน พวกเขาก็มาประกาศต่อหน้าทุกคนยังเคิออายว่าพวกเขานั้นกำลังคบกันอยู่ทำเอาเพื่อนๆต่างก็แซวกันใหญ่เจียงหมิงจึงรีบบอกสาางจือว่าเขาได้ตั๋วหนังรอบปฐมทัศน์มาวันสุดสัปดาห์นี้จึงอยากจะชวนเธอให้ไปดูด้วยกันเพื่อนคนอื่นๆก็แซวว่าชวนแต่ซังจือคนเดียวหรอ เจียงหมิงจึงต้องบอกว่างั้นก็ชวนทุกคนด้วยก็ได้ไปดูด้วยกันหลายคนสนุกดีแต่ซางจือก็รีบตอบไปว่าสุดสัปดาห์เนี้เธอมีธุระ อาจจะไปไม่ได้แต่ก็ถูกเพื่อนๆขยันขยอให้ไปเพราะจะได้อาศัยใบบุญตามไปดูด้วยสางจือจึงคิดว่าหากไปหาพี่ต้วนจาชูแล้วเกิดกระอักกระอ่วนใจก็อาจจะมีข้ออ้างออกมาก่อนเวลาได้ดังนั้นจึงได้ตกลงไปดูหนังด้วยแต่เธอนั้นจะไปสายหน่อยทางด้านของต้วนจ่าชูตอนนี้ก็มีพัสดุจากเจียงอิ่งมาส่งให้เขาอีกแล้ว พอเขาเซ็นรับของปุ๊บเธอก็ส่งข้อความมาทันทีว่าได้รับของแล้วใช่ไหมเป็นของบำรุงที่เธอตั้งใจส่งมาให้เขาทานเขานั้นได้แต่อ่านข้อความแล้วก็ไม่ตอบกลับเช่นเดิมจากนั้นก็นำกล่องพัสดุของเจียงอิงไปรวมนะคะลงในใน,ในกล่องใหญ่ที่ดูเหมือนว่ายังมีอีกหลายๆกล่องเลยทีเดียวที่เขานั้นไม่คิดแม้แต่จะเปิดดูด้วยซ้าว่าด้านในมันคืออะไร วันต่อมาขณะที่ต้วนจ่าชูกำลังจะเตรียมตัวประชุมเรื่องเกมส์ตัวใหม่เขาก็ได้ส่งเงิน8 0 0พหยวนไปให้กระเจียงอิงแล้วส่งข้อความไปบอกว่าเนี่ยเป็นเงินชดเชยงวดสุดท้ายแล้วจากนี้ไปก็ไม่ต้องติดต่อกันอีกพอสักพักเมื่อเจียงอิงเห็นข้อความจากเขาก็รีบถามกลับมาเลยว่าหมายความว่ายอย่างไรแต่เขานั้นก็ไม่ตอบกลับเจียงอิงนั้นร้อนใจมากจึงพยายามโทรหาเขา แต่เขาก็ไม่รับสายหันไปง่วนกับการทำงานต่อตอนนั้นรุ่นน้องมาเรียกเขาเข้าประชุมเขาจึงได้ลุกไปที่ห้องประชุมแต่ก็มีอาการปวดท้องเล็กน้อยรุ่นน้องนั้นเห็นว่าเขายังไม่ได้ทานข้าวเลยจึงพยายามเตือนให้เขาทานข้าวก่อนแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาเข้าไปกินในห้องประชุมก็ได้รุ่นน้องของเขาก็จึงหิ้วถุงข้าวนั้นเข้าไปให้และเขาก็กินไปด้วยประชุมไปด้วยจริงๆ เย็นวันนั้นสาวๆในห้องนะคะโรมเมรด้วยกันนั้นก็พากันแต่งตัวสวยงามเพื่อจะออกไปดูหนังกับหนุ่มๆตามนัดพวกเพื่อนของซางจือออกไปก่อนแล้วบอกเธอว่าทำธุระเสร็จแล้วให้รีบตามมานะ ก่อนที่ซางจือจะออกจากห้องก็หยิบรองเท้าแฟชั่นออกมาแต่คิดได้ว่าขขาวก่อนพี่ต้วนจ่าชูทักเธอว่าแต่งหน้าด้วยเหรอจึงรีบเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบให้ดูเรียบร้อยขึ้นพอกลัวว่าเขานั้นจะไม่พอใจ แล้วก็รีบออกไปหาเขาตามที่นัดเอาไว้ตอนนี้ถึงเวลานัดแล้วแต่เธอก็ยังไม่เห็นเขาเลยจึงได้หยิบมือถือมาโทรหาเขาต้วนจ่าฉูนั้นก็บอกว่าเขาคงไปทานข้าวกับเธอไม่ได้แล้วมีธุระนิดหน่อยแต่ซางจือก็สังเกตว่าเสียงของเขาไม่ปกติเท่าไหร่จึงได้ถามไปว่าพี่ไม่สบายหรอตอนนี้อาการปวดท้องของเขานั้นกำเริบรุนแรงมากจนเผลอร้องออกมาเบา ทำให้ซางจือนั้นจับได้เธอถามเขาว่าบริษัทของพี่อยู่ที่ไหนฉันจะไปหาเองเขาก็พยายามห้ามไม่ให้เธอมาแต่ซางจือของพวกเราก็ยืนยันว่าจะไปหาเขาเองเขาจึงต้องให้ที่อยู่บริษัทแก่เธอไป เมื่อซางจือมาถึงบริษัทก็เจอเขากำลังนั่งรออยู่ที่ข้างประตูทางเขา้าอาการเขาตอนนี้ดูแย่มากเธอบอกเขาว่าจะพาไปโรงพยาบาลแต่เขาก็ดื้อบอกว่าไม่เป็นไรมากหรอกแค่กลับบ้านไปกินยาก็พอแต่ซางจือก็ยังไม่ยอมฟังช่วยประคองเขาให้ลุกขึ้นแล้วพาออกไปโบกแท็กซี่ที่ข้างถนนซางจือพยายามโบกรถอยู่สองสามคันแต่ก็ไม่มีคันไหนจอดรับ เธอหันกลับไปหาเขาด้วยความร้อนลนจนชนเข้ากับต้นจ่าชูอย่างจังทำให้หน้าผากของเธอชนเข้ากับริมฝีปากของเขาพอดีทั้งสองต่างก็ชะงักเล็กน้อยแต่ซางจือนั้นก็รีบบอกว่าถ้าไม่มีคันไหนไปเดี๋ยวเธอจะเรียกรถผ่านแอปเอาก็แล้วกันแต่โชคดีตอนนั้นก็มีรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดรับพอดีเธอจึงรีบดันให้ต้นจ่าชูเข้าไปก่อนแล้วค่อยๆขึ้นรถตามไป เมื่อพวกเขาไปถึงโรงพยาบาลหมอก็พบว่าไซติ่งของต้วนจาชูอักเสบถ้ามาช้าอีกนิดมีหวังแตกแน่ๆหมอมีทางเลือกให้สองทางก็คือรักษาโดยการกินยาแต่ก็จะเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนทางที่สองก็คือผ่าตัดออกไปซะต้นจ่าชูเลือกที่จะผ่าตัดโดยไม่ลังเลทำให้คืนนั้นเขาถูกหามเข้าห้องผ่าตัดทันทีก่อนจะเข้าไปในห้องผ่าตัด ตัวจ่าชูก็กําชับให้ซางจือน,นั้นรีบกลับมหาวิทยาลัยไปซะเพราะว่าดึกแล้วแต่ซางจือน,นั้นก็ยังยืนยันว่าจะรอจนเขาผ่าตัดเสร็จก่อน ระหว่างที่รอเขาอยู่แม่ก็โทรมาพอดีถามเธอว่าทําไมวันนี้ยังไม่โทรหาแม่หรือว่าออกมาข้างนอกเธอจึงบอกไปว่าแม่จําเพื่อนพี่ซางเยียนที่มาช่วยสอนฟิสิกส์เธอได้ไหมเธอนัดเขาทานข้าวตามที่พี่ซางเยียนบอกแต่พบว่าเขาเกิดปวดท้องรุนแรงจึงได้พาเขานั้นมาส่งที่โรงพยาบาลตอนนี้หมอกาลังผ่าตัดอยู่ พอแม่ของเธอได้ยินก็อุทานออกมาว่าเด็กคนนี้ช่างโชคร้ายจริงๆแล้วก็กําชับให้เธอนั้นคอยดูแลเขาเพราะว่าเขานั้นอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครสร้างจือจึงได้ถามไปว่าเขาเป็นคนอีเหอไม่ใช่หรือแล้วครอบครัวเขาละ่ะทำไมถึงได้บอกว่าไม่มีใครดูแล แม่ของเธอจึงได้เล่าเรื่องที่ต้วนจาชูเดือดร้อนตอนที่ยังเรียนอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นแม่ของเขาเสียพอดีพ่อกับแม่ให้เขายืมเงินไปใช้จัดงานศพก่อนหลังจากจัดงานศพเขาก็เอาเงินที่เหลือมาคืนให้ส่วนหนึ่งทั้งทั้ท,ที่พ่อกับแม่บอกว่าอย่าเพิ่งเอามาคืนให้เอาไว้ใช้จ่ายก่อนแต่เขาก็ไม่ยอมและหลังจากนั้นครึ่งปีเขาก็ทำงานพิเศษจนสามารถเก็บเงินที่เหลือมาคืนได้ครบ แม่ยังบอกซางเหยียนอยู่เลยว่าต่อไปต้องดูแลจ่าฉูให้ดีๆแล้วเธอก็กำชับลูกสาวว่าดูพี่เขาก่อนแต่ก็อยากกลับมาหาเชทยลัยดึกนะซางจือหน้อยก็รับปากแม่แล้วก็วางสายไปซางจือนั่นนงรอเขาจนกระทั่งผ่าตัดเสร็จคุณหมอบอกว่าต้องแอดมิดเจวันระหว่างเนี้ยังกินอะไรไม่ได้ต้องกินอาหารเหลวไปก่อน หลังจากที่คุณหมอไปแล้วเขาก็บอกเธอว่าพี่ไม่เป็นอะไรแล้วให้เธอนั้นรีบกลับมหาวิทยาลัยได้แล้วเธอจึงพยักหน้ารับแล้วบอกว่ามีอะไรก็ให้เรียกเธอก็แล้วกันต้วนจ่าชูกำชับให้เธอนั้นหาซื้อของกินกลับไปด้วย พอขึ้นแท็กซี่ก็ให้บอกไยทะเบียนรถและพอถึงหอพักก็ให้โทรกลับมาหาเขาด้วยสร้างจือทำท่าทีอิดออดบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นเธอจะมาดูเขาอีกแต่ต้วนจ่าฉูก็บอกว่าเธอต้องเรียนหนังสือพี่จะรบกวนเธอได้ยังไงสร้างจือจึงได้แต่ทำตามที่เขาบอกค่อยๆเดินออกจากห้องไป เมื่อเธอไปแล้วต้วนจ่าชูก็คิดถึงตอนที่พวกเขาหันมาชนกันแล้วเขาก็ไปจูบที่หน้าผากของเธอเข้าพอดีจึงคิดว่าบางทีสางจืออาจจะไม่พอใจก็ได้เขาเผลอเอามือมาแตะที่ริมฝีปากตัวเองเบาๆตอนนั้นสางเหยียนก็โทรเข้ามาถามเขาว่าผ่าตัดไซติ่งออกเป็นไงบ้างจากนั้นก็คุยกันอีกสักพักก่อนจะวางสาย พอต้วนจาชูวางสายจากสร้างเยียนแล้วก็เห็นสร้างจื่อน,นั้นค่อยๆเดินเข้าประตูมาอีกครั้งเธอรีบบอกว่าถ้าฉันไม่สบายแล้วค้างกายไม่มีใครดูแลพี่ก็จะคอยดูแลฉันไม่ยอมไปไหนใช่ไหมล่ะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี้กับพี่บ้าง เมื่อเขาได้ยินเธอพูดแบบนี้ก็เลยจำใจต้องให้ซั่งจือนั้นอยู่ด้วยเขาถามเธอว่ากินอะไรมาหรือยังเธอก็โชว์ขนมปังกับนมที่เพิ่งซื้อมาบอกว่าจะกินแค่เนี้แต่เขาก็ทำท่าดุเธอบอกว่าแค่นี้จะไปพออะไรแล้วก็จะหยิบโทรศัพท์มาสั่งอาหารให้แต่ซางจือก็รีบแย่งโทรศัพท์เขามาบอกว่าเธอนั้นโตแล้วเธอรู้ว่าตัวเองอยากกินอะไรแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆ ว่าแล้วก็นั่งหันหลังให้เขาแล้วก็หยิบขนมปังมายัดใส่ปากเคี้ยวตุยตุยจนแก้มป่องทั้งสองข้างต้วนจาชูนั้นแอบคิดว่ากินเป็นปลาปักเป้าอีกแล้วนะซางจื้อน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมากลัวว่าสางจื้อนั้นจะโกรธเมื่อเธอทานเสร็จก็ขอตัวไปบ้วนปากล้างหน้าก่อนขณะที่กำลังล้างหน้าก็คิดได้ว่าพีเขาลงจากเตียงไม่ได้คงอยากเช็ดหน้าเหมือนกัน ว่าแล้วก็หยิบเอาผ้าขนหนูที่โรงพยาบาลเตรียมเอาไว้ให้ออกมาชุบน้ําแล้วออกไปบอกเขาว่าเช็ดหน้าสักหน่อยดีไหมเขาก็พยักหน้ารับแล้วทําท่าจะหยิบผ้าขนหนูมาทําเองแต่ซางจือก็ดุเขาบอกว่าถ้าขยับตัวแล้วแผลปริกก็จะได้นอนโรงพยาบาลต่ออีกนะว่าแล้วก็ให้เขานั้นอยู่เฉยๆเธอจะเช็ดให้เอง ตวนจ่าชูก็ค่อยๆหลับตาลงยอมให้เธอเช็ดหน้าให้แต่โดยดีขณะที่ซางจือเช็ดหน้าให้เขานั้นก็แอบมองเขาในระยะใกล้ๆไปด้วยทำให้ซางจือใจสั่นไม่น้อยแต่จู่ๆต้วนจ่าชูก็ลืมตาขึ้นมองจนซางจือนั้นตกใจหมดเลย เขาตอนที่สิบนะคะสังจือนะคะเคินเล็กน้อยที่จูจ่ๆพี่ต้วนจ่าชูก็ลืมตาขึ้นมาดูตอนนั้นทั้งสองก็สบตากันในระยะประชิดเธอก็เลยรีบแก้ตัวไปว่าเช็ดเสร็จแล้วก่อนจะเอาผ้าขนหนูนั้นไปซักในห้องน้ำเมื่อเข้าไปในห้องน้ำแล้วสั่งจือก็แอบถอนหายใจแบบโล่งอกแล้วบ่นว่าเขานี่เป็นคนบ้าคิดจะลืมตาก็ไม่ให้ซุ้มให้เสียงสักหน่อย พอออกมาจากห้องน้ำซางจือก็บอกเขาว่าได้เวลาพักผ่อนแล้วให้เขาวางมือถือลงเสียแล้วก็เดินไปปิดไฟก่อนจะจัดการลากเตียงเสริมมานอนข้างๆซางจือนั้นยกมือถือขึ้นมาส่งข้อความบอกเพื่อนๆว่าพอดีญาติเธอป่วยกระทันหันเธอต้องอยู่ดูแลและบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ จากนั้นก็เลื่อนดูข้อความไปเรื่อยๆจนมือไปถูกข้อความเสียงของเจียงหมิงเขาถามว่าเธอมาถึงหรือยังเขานั้นมารอที่หน้าโรงหนังแล้วนะสซางจือลนลานรีบปิดเสียงทันทีแต่ก็ช้าไปแล้วพี่ตวนจ่าชูที่นอนอยู่บนเตียงก็ถามว่าทำไมไม่เปิดฟังต่อล่ะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนุ่มที่ไหนรอดูหนังกับเธออยู่ซางจือก็รีบตอบไปว่าเป็นเพื่อนกันน่ะ แล้วกล่าวหาว่าเขาแกล้งหลับแล้วมาแอบฟังเธอเขาบอกให้เธอนั้นเปิดฟังต่อเขาอยากรู้เหมือนกันว่าคนแบบไหนที่มาชวนสังจือน้อยไปดูหนังจะได้ช่วยตรวจสอบ เธอจึงบอกว่าหากจะให้เล่าแล้วก็คงยาวเลยนะเพราะมีคนมากมายที่เข้ามาสนใจเธอก็ช่วยไม่ได้คนมันหน้าตาดีว่าแล้วก็ให้เขาดูเวลาบอกว่าวัยอย่างเขาเนี่ยต้องพักผ่อนได้แล้วอย่าเอาเวลามาสอดแนมเรื่องของวัยรุ่นอย่างเธอเลย พูดไปอ่ะก็ไม่เข้าใจหรอกแสังจื่อน้อยของพวกเราทำร้ายจิตใจีิตรวนมากนะคะเอามาค่ะเช้าวันต่อมานะคะสังจือนั้นก็ช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาให้ต้วนจาชูอีกครั้งตอนตื่นนอนเธอเตรียมตัวจะกลับมาหาเชลยแล้วบอกว่าตอนเย็นนั้นจะแวะมาอีกเขาอยากได้อะไรไหมเขาก็เลยวานเธอให้กลับไปเอาของใช้ส่วนตัวแล้วก็โน้ตบุ๊กที่ห้องเช่าของเขาให้หน่อย ว่าแล้วก็ให้เธอหยิบกุญแจจากเสื้อโค้ทของเขาเอาไปด้วยเดี๋ยวเขานั้นจะส่งที่อยู่ให้จากนั้นสั่งจือก็กลับมาที่หอพักรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าเรียน รูมเมทของเธอก็แสนดีเตรียมแซนด์วิชเอาไว้ให้เธอทานด้วยในขณะที่เรียนและถามว่าญาติเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอก็เลยบอกว่าตอนนี้ผ่าตัดแล้วเดี๋ยวเธอต้องกลับไปดูอีกเพราะเธอนั้นอยู่ที่อีเฮอคงโยนให้คนอื่นไปดูแลไม่ได้หนิงเหวยพยายามบอกสั่งจือว่าเมื่อวานเธอไม่ได้ไปดูหนังเหมือนเจียงหมิงจะเสียใจเอามากๆเฉินเฉียงยังบอกอีกว่าตัวหนังนั่นนะหามาได้ยากมากเลยนะ สร้างจือก็รีบเอามือปิดปากเพื่อนเอาไว้เพราะอยากจะฟังที่ครูสอนมากกว่าเมื่อเรียนเสร็จแล้วตอนที่เธอกำลังจะเดินออกจากตึกเจียงหมิงก็กำลังออกกำลังกายอยู่ที่สนามคอยจ้องมาทางตึกตลอดเวลาเมื่อเขาเห็นว่าสร้างจือเดินออกมาแล้วจึงรีบวิ่งเข้าไปทักทันทีสร้างจือจึงยิ้มตอบแล้วสซวว่าเขาตาดีนะเห็นเธอด้วยจากนั้นก็ทักทายตามปกติ เขาจึงถามว่าทำไมเมื่อวานไม่ไปที่โรงหนังล่ะเธอเลยบอกไปว่าญาติของเธอป่วยกระทันหันน่ะเธอต้องดูแลเดี๋ยวก็ต้องไปที่โรงพยาบาลอีกแล้วเธอก็เอ่ยขอโทษที่เมื่อวานผิดนัดเลยอยากจะเลี้ยงหนังเขาคืนเป็นการขอโทษคอยนัดเวลากันก็แล้วกันเจียงหมิ่งนั้นรีบตอบรับทันทีและนัดเวลาเป็นสุดสัปดาห์หน้าทำให้ซางจือต้องยอมรับไปตามนั้นจากนั้นก็ขอตัวก่อน ส่วนด้านของต้วนจ่าชูแม้ว่าจะต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัดแต่ก็ไม่วายเป็นห่วงงานเขาเห็นโค้ดเกมที่ทีมงานเขียนมาก็รู้ว่าใช้ไม่ได้จึงโทรหาพี่ซื้อวินที่เป็นหัวหน้าบอกว่าให้คนเอาโน้ตบุ๊กมาให้เขาก็ได้เขานั้นจะเขียนโค้ดให้เองแต่หัวหน้าก็บอกให้เขาพักผ่อนไปเถอะเรื่องงานเดี๋ยวให้คนอื่นจัดการเอง เมื่อเขาวางสายเรื่องงานก็มีสายของเจียงอิ่งนั้นเรียกเข้าแต่เขาก็ไม่ได้รับเหมือนเคยเธอก็จึงฝากข้อความเสียงเอาไว้เธอบอกขอโทษที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คราวหน้าเธอจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกเย็นวันนั้นนะคะสางจือของพวกเราก็ไปหาห้องพักของต้วนจาชูตามที่อยู่ที่เขานั้นให้ไว้เธอเปิดประตูด้านล่างห้องพักแล้วขึ้นไปที่ชั้นบน เมื่อเปิดห้องเขาเข้าไปแล้วก็ทำการสำรวจห้องพักสักครู่เธอพบว่าเขาวางรูปที่ถ่ายคู่กับเธอในวันจบการศึกษาไว้ที่หน้าทีวีด้วยจึงรู้สึกดีมากๆ ก่อนจะเห็นรูปที่เขาถ่ายคู่กับผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งจึงเดาได้ว่า,า,วาน่าจะเป็นคุณแม่ของเขาสรซางจือก็จึงยกมือไหว้รูปนั้นก่อนที่จะลงมือเก็บของใช้ส่วนตัวไปให้เขาพอมาถึงกางเกงชั้นในสำหรับผู้ชายเธอก็รีบเอามือปิดตาเอาไว้แต่ก็ต้องเอาไปด้วยจึงได้จับทั้งกล่องเขยา่าเขยา่าเทใส่ลงไปในกระเป๋า ่อนที่จะเก็บของอย่างอื่นไปด้วยและตบท้ายด้วยโน้ตบุ๊กที่เขาสั่งมาพอลงมาถึงประตูด้านล่างขณะที่เธอกำลังจะปิดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งสวนเข้ามาพอดีบอกว่าไม่ต้องปิดเธอกำลังจะเข้าไปสั่งจือนั้นก็จึงทิ้งประตูนั่นเอาไว้แล้วเดินออกไปจากตรงนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือเจียงอิงนั่นเองเธอร้อนใจมากที่ตวนจา่าชูไม่ยอมตอบกลับจึงได้มาหาเขาถึงห้อง แต่เธอเคาะเรียกอย่างไรก็ไม่มีใครตอบออกมาจึงรู้ว่าเขานั้นไม่ได้อยู่ที่ห้องเมื่อสางจือมาถึงโรงพยาบาลก็นำของใช้ไปให้ต้วนจาชูเมื่อเขาเปิดออกเห็นมีกางเกงในของเขาด้วยก็รู้สึกเขินเล็กน้อยรีบใช้มือเขี่ยให้มันไปยัดอยู่ด้านข้างแทนก่อนจะล้วงเอาโน้ตบุ๊กออกมาทำงานสางจือก็เตือนเขาว่าต้องพักผ่อนเยอะๆถึงจะทำงานก็ต้องนอนก่อนสี่ทุ่มนะ เขาก็รับปากตามนั้นเพราะยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็บอกว่าเตียงข้างๆมีคนมาอยู่แล้วนะเป็นคุณปู่ท่านหนึ่งพ่อคุณปู่ท่านนั้นเข้ามาก็กล่าวทักทายสองคนอย่างเป็นกันเองและทึกทักเอาว่าสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันสร้างจื่อยิ่งปฏิเสธเขาก็ยิ่งเข้าใจผิด จนลูกชายที่มาด้วยต้องขอโทษแทนเพราะพ่อของเขานั้นหูตึงคุณปู่ก็ยังเตือนให้ต้วนจ่าชูเชื่อฟังภรรยาให้มากๆเพราะเธอเอาใจใส่ดูแลเขาดีมากอย่าได้ทำให้ภรรยาเสียใจเป็นอันขาดต้วนจ่าชูจึงต้องเอออ,อไปตามนั้นแต่สรางจื้อกลับไม่ยอมให้เรื่องเป็นแบบนี้เธอพยายามอธิบายให้คุณปู่เข้าใจแต่เหมือนยิ่งอธิบายเท่าไรคุณปู่ก็ยิ่งเข้าใจผิด จนสุดท้ายเธอเองก็ต้องเป็นฝ่ายยอมให้เขาเข้าใจไปตามนั้นเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาคืนนั้นซางจือนะคะก็ย้ายเตียงนอนเสริมมาอยู่อีกด้านหนึ่งของเตียงเขาแต่พอรุ่งเช้าก็พบว่าเขานั้นแอบนั่งทำงานอยู่ที่ริมหน้าต่างเธอจึงดุเขาที่ไม่ยอมนอนรู้งี้ไม่เอาโน้ตบุ๊กมาให้ก็ดีเสียงที่เธอดุเขาดังมากจนคุณปู่ที่ออกมาจากห้องน้ำ ต้องมาห้ามบอกว่าอย่าทะเลาะก,กันแล้วบอกต้วนจ่าชูให้ฟังภรรยาให้ดีเขาก็ตอบไปว่าเขานั้นยังไม่ได้แต่งงานคุณปู่ก็โวยวายใส่ว่าไม่แต่งไม่ได้นะแม่หนูเนี่ยสวยออกจะไม่แต่งได้อย่างไรต้วนจ่าชูทำหน้าเอือมละอาก่อนจะตอบไปว่างั้นก็เอาตามคุณปู่ว่าก็แล้วกันแต่งก็แต่ง หลายวันต่อมาต้วนจาชูก็กลับบ้านได้แล้วนะคะขณะที่เก็บของคุณปู่ก็มาทักทายและอวยพรให้พวกเขาแต่งงานกันไวๆสางจือนั้นมีสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็เอ่ยขอโทษที่พูดไปแบบนั้นก็แค่ล้อเล่นกับคุณปู่แต่สางจือนั้นก็ยังไม่พอใจบอกว่าของแบบเนี้เอามาล้อเล่นกันได้ยังไงต่อไปก็อย่ามาล้อเล่นส่งเดทอีก จากนั้นก็เดินนำต้วนจ่าฉูไปค่ะจนมาถึงห้องพักของเขาสร้างจือนั้นอาสาเก็บของให้เองเขาบอกว่าเย็นนี้ยเขาจะพาเธอไปกินข้าวด้วยกันก่อนแล้วค่อยไปส่งเธอที่มหาวิทยาลัยเธอคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันมานี้แล้วก็คิดอะไรบางอย่างออกมาได้ จากนั้นสังจือก็นํากระดาษโน้ตน้องหมีออกมาเขียนโน้ตแปะเอาไว้ตามโต๊ะหนังสือ้อตู้เย็นแล้วก็สวิตไฟเตือนเขาว่าห้ามกินอะไรบ้างห้ามทำงานหนักและต้องเข้านอนให้ตรงเวลาแล้วบอกว่าที่เธอจะเลี้ยงข้าวเขานั้นรอให้เขาหายดีก่อนค่อยนัดกันใหม่ก็ได้ก่อนจะขอตัวกลับโดยที่ไม่ให้เขานั้นไปส่ง เมื่อซางจือลงมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูห้องเขาอีกครั้งก่อนจะตัดสินใจว่าอย่างไรเสียเธอก็คงเป็นได้แค่น้องสาวเขาเท่านั้นจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเขาในโทรศัพท์เมมไว้ว่าเป็นพี่ชายหมายเลขสองทางด้านต้วนจ่าชูผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อเห็นโน้ตที่ซางจือเขียนเอาไว้ให้ก็รู้สึกดีไม่น้อยที่มีคนคอยมาดูแลเขาแบบนี้ วันต่อมานะคะเมื่อต้วนจาชูกลับไปที่ทำงานก็เรียกพี่ซื่ออินแล้วก็รุ่นพี่มาสอบถามเรื่องที่เขาพูดล้อเล่นว่าเป็นสามีภรรยากับซางจือเพื่อเอาใจคุณปู่เตียงข้างๆเพราะกลัวว่าซา,างจือนั้นคงจะโกรธจริงๆพวกเขาจึงแนะนำให้เขานั้นนัดซางจือออกมาทานข้าวแล้วขอโทษอย่างเป็นทางการซะ เพราะเรื่องแบบนี้สำหรับผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและยังแอบ,บแซวเขาว่าถึงกับนัดพวกชั้นสองคนมาถามเรื่องแค่นี้หรือพี่ซื้ออินเตือนเขาว่าเขาเองก็ต้องระวังหน่อยตอนนี้ซางจือนั้นไม่ใช่เด็กแล้วจะทำอะไรเหมือนเป็นเด็กเช่นเดิมไม่ได้แล้วนะจ่าชูก็พยักหน้ารับ ระหว่างนั้นเองเจียงอิงก็โทรเข้ามาหาเขาเขาจึงตัดสินใจรับสายเธอแล้วบอกกับเธออีกครั้งว่าพวกเราไม่ต้องติดต่อกันแล้ว แต่ดูเหมือนว่าเจียงอิงนั้นจะพยายามตื้อเขาอยู่เขาจึงบอกไปว่าให้พอแค่นี้ระหว่างเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วก็ตัดสายไปเลยค่ะแต่ว่าเจียงอิ่งเหมือนจะไม่ยอมรามือนะคะยังคงโทร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 หาต้นจ่าชูอยู่อีกค่ะแต่เขานั้นก็ไม่ยอมรับสายอีกแล้วนะคะส่วนทางด้านสั่งจือของพวกเรานั้นวันนี้มาดูหนังกระเจียงหมิงตามที่นัดเอาไว้ค่ะ ตอนดูหนังทำให้เธอรู้ว่าผู้ชายตัวใหญ่อย่างเขานั้นกลัวไก่ปากแหลมที่โผลมาในจอทำเอาซางจือถึงกับทำหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะสำหรับเธอแล้วมันไม่น่ากลัวเลยสักนิดเมื่อออกมาจากโรงหนังเธอก็บอกให้เจียงหมิงนั้นเช็ดเหงื่อออกก่อนดีไหมเขาขอตัวเข้าไปล้างหน้าในห้องน้ำก่อน ระหว่างที่เธอรอเขาอยู่นั้นก็หันไปเห็นตู้คีบตุก,กตาและด้านไหนก็มีตุ๊กตาเหมือนกับที่พี่ต้วนจาชูเคยครีบให้กับเธอเมื่อหลายปีก่อนความทรงจำเก่าๆก็ย้อนคืนกลับมาจบตอนที่10แล้วนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะหวานขาให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะและเดี๋ยวเรามาต่อตอนที่11และ12กันนะคะในอพิจส์ถัดไปค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ